สวัสดีค่ะหมอลักษณ์สื่อจิตสัมผัสนะคะตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์แล้วก็หุ่นพยนต์นะคะจะใช้วิธีในการปลุกเสกอธิษฐานจิตนะคะวิชานี้ก็ได้มาแบบฟุกๆนะคะเหมือนกับว่านอนหลับไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านมาประสิทธิให้แล้วก็สามารถทำหุ่นพยนต์ได้แล้วก็สามารถทำหุ่นพิทักษ์ได้สิ่งต่างๆที่ได้มาแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าสนใจในเรื่องของช้างนะคะดูโคชลักษ์ช้างเนี่ยก็เข้าไปดูแล้วก็สามารถสัมผัสได้ว่าช้างเนี่ยเป็นช้างโคชลักษ์ประเภทไหนในสี่ตระกูลพรหมอิศวรวิษณุหรือว่าอัคนีพรหมนะคะแต่ว่ารายละเอียดอะค่อนข้างเยอะก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในใจเนี่ยพอรับรู้ว่าอันนี้อัคนีพงแล้วก็เข้าไปดูมีหัวข้อ8ข้อ10ข้อข้อนี้ตรงไหมข้อนี้ตรงไหมข้อนี้ตรงไหมก็ให้คะแนนพลังเท่าไหร่25 65 95ถ้าอันไหนมีพลังมากที่สุดก็คือมีความใกล้เคียงกับอันนี้มากที่สุดอยู่ในตระกูลนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะของการจับพลังงานแล้วก็ในเรื่องของการจับคู่ครองก็ใช้วิธีเดียวกันกับการดูดวงนะคะก็ใช้ระบบของการจับพลังงานในช่วงแรกนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้เรื่องของจิตวิญญาณพลังงานแล้วก็เรื่องของเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เรื่องของคุณสายมนต์ดำเนี่ยมีพลังงานความมืดติดลบหรือว่าเป็นพลังงานบวกก็จะสามารถสัมผัสได้แล้วก็แยกแยะพลังงานออกมาได้แล้วก็สามารถสื่อสารต่อรองหรือว่าการปรับภพภูมิได้แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นหุ่นพิทักษ์หุ่นพยนต์นะคะสำหรับผู้ที่เหมือนกับเจอปัญหาเคสต่างๆมากมายเหมือนกับช่วงที่เราปฏิบัติธรรมแรกๆก็จะมีในเรื่องของการดึงจิตดึงใจแล้วก็เป็นพวกสัมภเวสีเกาะจิตวิญญาณด้านมืดมั่งสิ่งแฝงฝังอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรคุณสายมนต์ดำพวกนี้หรือว่ากรรมมาจากอดีตชาติที่เขาเรียกว่าโอปาติกะที่เกิดขึ้นมาในร่างกายเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเป็นโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเนื้องอกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ๆก็เส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขาเป๋อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณด้านมืดด้วยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของคุณสายมนต์ดำด้วยอันนี้เป็นพลังงานที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้พอเข้าไปตรวจสอบปุ๊บก็เลยมีการแบบพัฒนาขึ้นในตัวเนื้องานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงตรวจพลังงานแล้วก็เรื่องของการแก้ไขช่วงแรกก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พลังพุทธคุณนะคะในการเป่ายันเข้าเป่ายันพลังพุทธคุณเป่ายันเข้ากับสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงแก้วเยติกอะไรเงี้ยก็จะทำให้สิ่งนั้นอะเป็นใส่น้ำเข้าไปก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะถุงแก้วเยติกบ้างหรือว่าเป็นกระเป๋าถุงโภคทรัพย์เอาไว้เรียกสำหรับดึงดูดพลังงานดึงดูดเงินทองดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภนะคะแต่พวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องด้วยบุญเก่านะคะถ้าเกิดว่าเราทำบุญมาดีแล้วอันนี้จะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมช่วยให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภได้คือช่วยได้ไม่เกินกรรมถ้ามีบุญมากก็จะถูกหวยบ่อยแต่ถ้าไม่เคยทำทานเนี่ยก็จะได้ลาภลอยเล็กๆน้อยๆแต่คนที่ทำทานเป็นปกติเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้ถูกหวยได้โชคได้ลาภอะไรก็ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของหุ่นตุ๊กตาพิทักษ์นะคะก็จะเป็นช่วยเกี่ยวกับจิตวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่มาแฝงฟังหรือว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษเทวดาอารักษ์นะคะก็จะให้ไปอยู่ในตุ๊กตานั้นเปรียบเสมือนสารพระภูมิเคลื่อนที่นะคะเขาจะได้ไม่ต้องมาเกาะร่างกายเราแล้วก็รอการปรับภพภูมิกันไปนะคะไม่ต้องมาแบบคอยเกาะร่างกายเราทำให้เราเจ็บป่วยหรือว่าปวดเมื่อยปวดคอปวดไหล่นะคะขณะเวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์เนี่ยบรรพบุรุษก็ชอบมาแฝงเอาบุญเนี้ยทำให้ร่างกายเราหรือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันช้าส่วนใหญ่คนที่จะมาแฝงเอาบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่แล้วก็คนรักในอดีตชาตินะคะผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันแบบใกล้ชิดนะคะเขาก็จะมาสามารถแฝงร่างกายเราได้เลยแล้วก็เรื่องของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาสามารถมาแฝงร่างกายเราได้เลยเพราะว่าเหมือนกับเจ้าหนี้อะค่ะเขาต้องการบุญต้องการทวงคืนต้องการเอาคืนต้องการฆ่าต้องการทำลายพวกเนี้ยฉะนั้นหุ่นพิทักษ์ก็เลยตอบโจทย์นะคะ
เปรียบเสมือนเบี้ยแก้แล้วก็สารพระภูมิเคลื่อนที่เอาไว้สำหรับดึงดูดพลังงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในหุ่นตุ๊กตาพิทักษ์แล้วก็รอการปรับภพภูมิรอรับบุญไปนะคะจะได้ไม่มีการเบียดเบียนขอขมากรรมกันแล้วก็ปลดปล่อยดวงวิญญาณแค่นั้นเองนะคะส่วนเรื่องของพวกปอบนะคะพวกกระสือพวกอสูรกายพวกเนี้ยหุ่นตุ๊กตาพิทักษ์ก็จะดูดเข้าไปจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการปรับภพภูมินะคะจะมีพลังงานประสิทธิของไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เรื่องของพญาปุริศาสตร์แล้วก็เรื่องของพญายมราชนะคะในช่วยกันปรับภพภูมิไปสู่ภพภูมิของเขาถ้าไม่สามารถจะปรับภพภูมิได้ก็จะถูกดึงสู่นรกภูมินะคะหรือว่าภพภูมิที่เขาจะต้องไปนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเบี้ยแก้แล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้นะคะระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเจ้ากรรมในเวรแต่ว่าในผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะช่วยได้เร็วมากมีเคสที่คนต้องการใช้ในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาปฏิบัติธรรมมาแบบเป็น10ปีไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะคะอาศัยปฏิบัติธรรมแล้วก็ดูดวงตรวจสภาวะธรรมกับหมอลักด้วยแล้วก็มีบูชาของหุ่นพิทักษ์เข้าไปเนี่ยสามารถเคลียร์ปรับสภาวะธรรมให้ได้สมดุลกันแล้วก็สามารถเข้าถึงวิมุตติได้แล้วก็เข้าไปถึงญาณตัวรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็มีสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าวิบากกรรมก็ยังมีอยู่ก็ต้องคอยเคลียร์เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่จะมาคอยทวงเขานะคะในช่วงวันพระวันโกนหรือว่าในช่วงศาสตร์จีนตุจีนต่างๆที่เหมือนกับว่าประตูนรกเปิดเงี้ยก็จะมีในเรื่องของจิตวิญญาณมาพ้นหลุดมาขอกันเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่จิตเปิดหรือจิตละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่าควบคุมความเป็นวสีของตัวเองไม่ได้ก็จะหนักนะคะในเรื่องของภพภูมิเกาะหรือสัมภเวสีเกาะแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องหุ่นพิทักษ์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยไอเทมเสริมให้เราเนี่ยสบายตัวสบายใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไม่ดีก็ตามหรือว่าบรรพบุรุษมาขอบุญก็ตามสัมภเวสีเกาะอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะคะโดยที่เราก็สามารถใช้ชีวิตโดยปกติแล้วก็เราก็ไม่มีในสภาวะที่แบบว่าบุญมีแต่กรรมบังเพราะว่าโดนพวกนี้ดึงพลังบุญเราไปทำให้การเงินการงานของเราติดขัดอันนี้ก็ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกัน